วันศุกร์ที่12มกราคมพุทธศักราช2567สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรโอกาสให้นายทองลุนศรีสุริศประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเลขาธิการพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวณรัฐสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว